สวัสดีครับมาแล้วนะวันนี้ทีมงานบอกรับหัวฉีดเข้าอีกหนึ่งคันนะแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์สั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจัดการให้นะนี่นะสภาพหัวฉีดที่ถอดออกมานะครับจะเห็นว่าสูบนี้นะฮะสภาพปกตินะฮะ1 2สูบที่3นี่กำลังอัดรั่วนะสูบ4เหมือนกันเลยนะดูปลายหัวฉีดนะครับชัดเจนเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นี่ลมก็มีไม่ทำนะครับมาทำงานตากแดดนะ อันนี้กำลังขัดเบ้าหัวฉีดทำความสะอาดอยู่นะครับก่อนใส่กลับนะแต่ว่าหัวฉีดยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจัดการให้ครับมารอชมรอตามนะครับกับเรนเจอร์ 2.2 คันนี้นะการเครื่องยนต์สั่นเขย่านะครับเดี๋ยวจัดการให้ถอดออกมาแล้วลองกดดูสังเกตที่เข็มไหมไหลปืดเลยนะครับอย่างเนี้ยไม่ต้นก็ไปนะครับต้นตันนะน้ำมันไหลกลับไวนะไหลออกสายไหลกลับไวนะก็เป็นได้นะครับเจอแล้วหนึ่งตัวนะเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้ทีละต้นละต้นนะครับมาดูกันต่อนะสำหรับเคสนี้นะคือหัวฉีดชุดนี้นะฮะอันเนี้ยเราพยายามใส่ชุดซ่อมใหม่เข้าไปแล้วนะแต่ว่าประเด็นคือไม่ผ่านนะรั่วเหมือนเดิมคือปัญหาเกิดจากต้นหัวฉีดนะครับจากต้นตัวนี้นะฮะแล้วก็ปลายนะเราพยายามเอาปลายเดิมของเขานะครับเอามาล้างนะฮะทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับลองเทสดูนะใส่เครื่องเทสดูปรากฏว่าน้ำมันฉีดน้อยมากไม่ผ่านนะครับสิ่งที่จะทำในหัวฉีดชุดนี้นะฮะก็คือต้นนี้ต้นผมมีแล้วก็เปลี่ยนทั้งต้นเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนปลายหัวฉีดนะฮะแล้วก็คอยหัวฉีดชุดนี้เสีย1ตัวนะทั้ง4ต้นเสียหนึ่งตัวนะก็ประหยัดเงินไปนะหลักๆการซ่อมหัวฉีดก็จะมีประมาณนี้นะคือถ้าสามารถเปลี่ยนชุดซ่อมได้ก็เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนแล้วใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าต้นเสียนะฮะแล้วตอนนี้มีต้นเสีย1ต้นนะแล้วก็ปลายหัวฉีด1ชุดคอยนะคอยตัวนี้วิ่งอื่นวิ่งไม่ออกสำคัญมากนะเสีย1ตัวนะครับค่าไม่ได้นะฮะแต่ถ้าจะเปลี่ยนทั้ง4ตัวก็ได้นะครับผมตัวเตือนเสียงเลยไม่ใส่ด้วยโอ้พอน้ำมันใส่ยังโอ้เขาจุนเฮ้ย2.2กำลังเก็บความเรียบร้อยอยู่นะครับคันนี้ทีมงานสตาร์ทเครื่องไปแล้วนะเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงนะฮะคันนี้ที่ลงคลิปไปมีคนดูแสนกว่าวิวนะคันนี้พร้อมติ๊กพัง มารอบนี้หัวฉีดนะครับมารอบนี้หัวฉีดผมก็ไม่แน่ใจแกไปทำอะไรมานะครับรถคือรถไม่ได้เซอร์วิสกับเราคือความต่อเนื่องนะมันเป็นไปได้นะการดูแลบำรุงรักษานะแนะนำเลยครับขับเข้าอู่รถเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องให้เขาเช็คระยะให้นะ10,000 โลควรเช็คแล้วนะครับเช็คระยะ10รายการ30รายการก็ว่าไปนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะเอาเฮ้ยใส่เกียร์แล้วขาหายเฮ้ยชึ่งนะภาพเดิมทีมงานไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคันนี้สั่นเขย่าเหมือนเจ้าเข้านะเห็นชัดๆนะหัวฉีดเสียหนึ่งต้นคือหัวฉีดรั่วนะครับต้นรั่วทั้งต้นเลยนะสำหรับคันนี้ปลายหัวฉีด1ชุดนะทวงแล้วน้ำมันไม่ได้นะครับแล้วก็คอย1ตัวนะครับคันนี้สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะนิ่งคลิปเหลืออย่างเดียวคันนี้ออกวิ่งทดสอบทดลองนะเก็บความเรียบร้อยนะครับบางทีวิ่งไปท่อน้ำมันหลุดก็มีนะครับคลิปหลุดนะคลิปตรงนี่มีอาชีพมาประจำเลยนะโทรมาบอกว่าสายน้ำมันหลุดขอค่ารถยกหน่อยครับ ถ้าผมจะตัวโอนให้เรียบร้อยเลยนะครับ เขาบอกถ้ามันเสียต้องยกมาหาผมอย่างเดียวนะครับไม่มีการโอนให้นะงานที่เราทำออกไปดูแลหมดนะครับแล้วคันนี้เหลือเก็บรายละเอียดนะฮะประกอบออกวิ่งทดสอบทดลองนะก่อนโทรแจ้ง FC นะมารับรถนะครับสำหรับ 2.2 คันนี้นะครับผมซึ่งกลับมาเจออากาศร้อนๆเลยครับผมปรับตัวอยู่แป๊บเย็นนี้ว่าไง กับแก้มไม่มีนะไม่ยมอ่ะมาวะ เอ้าคันนี้นะคันนี้ 2.2 เดี๋ยวเราให้ทีมงานออกไปวิ่งนะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับแต่ไม่มีอะไรแล้วจบแล้วนะครับสำหรับปัญหาเครื่องยนต์สั่นเขย่านะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube กูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับกูแง่เจริญการช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่กูแง่เจริญการช่างนะครับ